คือสรุปว่าจะให้เธอกลับก่อนแล้วเนาะค่ะให้น้องฝ้ายนั่งเครื่องกลับเย็นนี้เลยแล้วก็ให้ไปหาหมอเย็นนี้เลยมาแล้วครับพี่น้องกราบสวัสดี FC ควอลุงเด่นครับพี่น้องสวัสดีตอนเช้าสำหรับเช้านี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดแสมสารนะแถวอำเภอสัตหีบครับพี่น้องตลาดนี้ของเยอะดีมากแต่ว่าก่อนอื่นเลยมีข่าวจะไม่ดีมาบอกหน่อยวันนี้ผู้จัดการส่วนตัวรู้สึกอันนี้เรื่องจริงนะบางทีผมชอบพูดเล่นอย่างนี้คือตอนนี้ผู้จัดการส่วนตัวเขาตั้งแต่เดินทางมาแล้วก็มีไอกับปีกกระปอยเนาะแต่เมื่อคืนเนี่ยสองวันนี้ไอหนักมากไอหนักแบบไอหนักอ่ะบอกไม่ถูกแต่ว่าไม่มีไข้ไม่ปวดเนื้อปวดตัวนะครับแต่ว่าไอเฉยๆไอแบบทั้งคืนไอแบบปกติการไอก็ อย่างเงี้ยอันนี้ไอเกิน6ครั้งอ่ะนะแล้วก็ไอต่อเนื่องนะก็กลัวจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องเราก็ไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าไม่มีไข้นะไปตรวจโควิดนะก็ไม่เจอครับก็เลยว่าทีแรกผมว่าก็จะขับรถกลับวันนี้เลยนะแต่ว่ามาคิดดูก็ผู้จัดการเขาก็ไม่ได้ป่วยอะไรมากก็อาจจะให้ได้นั่งเครื่องกลับให้ผู้จัดการเนี่ยนั่งเครื่องกลับวันนี้เลยแล้วก็ผมเดี๋ยวตอน6โมงจะไปส่งที่สนามบินดอนเมืองกับเชียงรายแล้วผมก็จะเดินทางทยอยขับกับปองคุณนะครับก็เก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าขับรถกลับเองก็วัน2วันมันจะช้าไปหรือว่าถ้าจะให้มาอยู่โรงรักษาตัวที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพแถวชลบุรีแถวกรุงเทพเนี่ยก็กลัวว่าค่าใช้จ่ายมันจะบานปลายเกินไปแล้วก็มันก็ไกลบ้านเนาะถ้ากลับไปที่บ้านก็ยังมีแม่อะไรดูแลดีอยู่ก็เลยจะให้ผู้จัดการแกนั่งเครื่องกลับก่อนแล้วผมก็จะตามไปตามตูดไปโดยการขับรถไปจะให้ผมขับขาเดียวถึงเชียงรายมันก็อาจจะหนึ่งไม่ค่อยปลอดภัยถ้าเราขับไวไปแล้วก็พักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ดีนะเดี๋ยวที่แรกว่าจะพากันกลับวันนี้เลยก็เลยว่าจะซื้ออาหารทะเลกลับแต่ว่าคุยตกลงกันได้ละถ้านั่งเครื่องกลับไปถึงเย็นนี้เลยแล้วก็ไปหาหมอวันเย็นนี้เลยมันก็จะดีกว่าเพราะว่าไอหนักมากกลัวปอดจะติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปสวัสดีผู้จัดการก่อนนะครับเธอไปยังเอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเสียงแหบเสียงแห้งหมดเลยค่ะหน้าไม่ได้ซีดนะเนี่ยนี่เขาทาแป้งมา นั่งอย่างเงี้ยดูแล้วมันคิดแหละใช่ไหมก็คือสรุปว่าจะให้เธอกลับก่อนแล้วเนาะค่ะให้น้องฝ้ายนั่งเครื่องกลับเย็นนี้เลยแล้วก็ให้ไปหาหมอเย็นนี้เลยเด่นกลัวเป็นเยอะเดี๋ยวจะเป็นเยอะไปก็อาจจะไม่ดีเดี๋ยวให้ไปหาหมอมือมันไอแล้วมันหอบแล้วตอนคืนไม่ได้นอนเลยตอนกลางคืนจะไอมากแล้วก็หอบมากก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นก็กลับก่อนดีกว่าก็เดี๋ยวผมจะทยอยกลับกับปองคุณนะเพราะว่าถ้าไม่รีบไปหาหมอก็กลัวจะเป็นอาการจะหนักขึ้นหรือไม่ดีขึ้น ก็จะไอไปเดี๋ยวไปเดินตลาดสักหน่อยแล้วก็ที่แรกก็ว่ามาเดินตลาดนี้กะว่าจะซื้ออาหารทะเลแล้วก็กลับเลยนะแต่ว่ามาดูแล้วก็อาจจะซื้อส่วนหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเราจะออกจากโซนที่เป็นทะเลแล้วค่ะเชื้อปลาหมึกสดๆปลาซาซิมิกันก็ได้กับของไปต้องไปได้มั้ยลูกตัวประตูนะที่จริงเรามีแผนว่าจะกลับกันประมาณตอนสงกรานต์นะเราจะกลับไปสัก 3-4 วันแล้วเราก็จะเดินทางต่อไปล่องใต้กันถ้าอย่างนั้นก็ให้น้องฝ้ายกลับไปอันนี้ก่อนไปรักษาตัวเองก่อนเดี๋ยวถ้าอะไรดีขึ้นเดี๋ยวเราจะเดินค่อยล่องใต้กันใหม่เพราะว่าตั้งมาตั้งแต่วันแรกแล้วน้องฝ้ายก็ไอตั้งแต่วันที่มาเลยครับตลาดนี้ก็ถ้าถึงเวลาก็ต้องมาจริงตลาดนี้ของเยอะมากไม่น้อยกว่าตลาดลานโพนาเกลือนะตามมาซื้อหมึกกระตอยนี่อยากกินนะหมึกกระตอยเอาโล400อ่ะมันจะเก็บได้นานไหมพี่ชิมเขาบอกว่าชิมได้ลองชิมตัวนึงเนาะเดินทางได้2วันนะพี่เอางี้ครับอยู่นอกได้2วันนะครับแบบพี่ต้องแช่ตู้อ๋อจะอยู่มันปนไม่ปนไข่เนาะแช่ชิดไว้พี่เอาเนี่ยครับเอาเท่าไหร่ดีพี่เอา200แล้วกันครึ่งโลนะครับย่าเขาต้มครึ่งกิโลถ้าไปซื้อในเพจมันขายกิโล600อยากกินนึกอร่อยครับมือกระต่อยเขาบอกไปผัดกะเพราหรืออะไรได้ได้ครับจิ้มซีฟู้ดก็ได้เลยพี่ครับเผื่ออยากซื้อนี่ไปฝากใจเลย
บ้านเราก็มีอยู่ใช่ไหมมีเหรอนี่ถุง200เองเอาดิก็เอาเก่าเนี่ยเอาใส่รถตู้เลยนะเอาใส่ท้องหมึกกระต่อยแล้วก็เอาหมึกอันนี้ยายน้องไฟซื้อไปฝากยายทันยายชอบกินแบบนี้ไม่มีขี้ด้วยแล้วก็แก่ตาเรียบร้อยแล้วก็คือเอาไปทอดกินได้เลยกิโล700กิโล700บาทแก่ตาหมดแล้วครับเอาจ้ะเอาหลายๆเจ้าเพราะว่าเดี๋ยวผมไปตามดูเผื่อไปเจอเจ้าที่เป็นหมึกกระต่อยที่เขาเรียกว่าอะไรที่มันมีไข่ด้วยเจ้านี้เขาแบบปดไข่หน่อยๆเดี๋ยวซื้อไปก่อนที่จริงอีกอย่างนึงก็ตั้งใจมาซื้อหมึกกระต่อยเนี่ยนะอยากมาซื้อหมึกกระต่อยไข่ก็เดี๋ยวให้ผู้จัดการซื้อแป๊บนึงบ้านทำดีครับทำดีครับทำความสะอาดเรียบร้อยจ้ะอันนี้พร้อมเลยหมึกหอมหมึกหอมตัวใหญ่ดีเนาะนี่ไงหมึกที่จะคั่วเลยจ้าหมึกสองที่เราปลาหมึกแห้งที่ตัวไปเรียนดูก่อนวันนี้รถพี่ก็มีก็ซื้อไว้กิโล300เอาหมึกไข่ไปปิ้งก็อร่อยนะติดนี่ก็กระต่อยนี่ก็กระต่อยกระต่อยตัวใหญ่ตัวนี้นะเดี๋ยวกระต่อยพี่ซื้ออีกพี่เอากระต่อยกระต่อยมันอร่อยนะเมื่อกี้พี่เนี่ยเขาบอกเขาว่าเอาไปทอดไข่ทุกตัว350ครับหมึกไข่จ้ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับนี่ร้านอาหารแถวนี้ก็มีร้านอร่อยนะนี่ปูม้าตอนเย็นนี่อาจจะไปนอนบ้านพ่อนะเดี๋ยวไปสวนรถไฟขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองแล้วก็กลางวันเขาก็ไม่ค่อยไอเท่าไหร่นะแต่กลางคืนเขาไอมากนี่ครับประมาณสุดนี้ปูม้าก็ขังกันอย่างนี้เลยหอยชักตีนครับซีฟู้ดเนี่ยนู่นเรือประมงทะเลก็ของชาวบ้านก็อยู่ฝั่งนู้นครับมังกรมีเธอเอาตัวนี้ไหมเอาหมึกตัวนี้กุ้งตัวนี้ใหญ่มากไปอาจจะไปเผาบ้านพ่อเขาจับตัวนั้นนะครับใหญ่กว่าบุลูกุ้งตัวใหญ่มากเอาเนี่ยโลนะครับเกือบเท่าที่เราไปซื้อที่พันสองไซส์แบบแต่กุ้งมันคนละอย่างเนี่ยเอาเลือกได้นะโอ้เอาตัวใหญ่เลยเลือกได้นี่ตัวใหญ่มากเลยกิน3ตัวอิ่มอ่ะอ่านเธอแอมผู้จัดการเรียกเลยเอาเน้นตัวใหญ่เธอโหเออตัวใหญ่มากใส่เลยเอาตัวใหญ่ใส่เลยกิโล320บาทตัวใหญ่นะบ้านตัวใหญ่นี้ไม่ถึงเชียงรายครับถ้าตามในห้างนะไปไม่ถึงเหลือไซส์ป้าบอกมาแล้วถ้ารู้ตลาดไปไม่แน่หรอกโอ้ปูเนื้อแน่นๆก็มีปูไข่ทะเลจัมโบ้มารอบนี้ยังไม่ได้ไปกินของพี่นี่เลยอ่ะคิดได้ว่าจะพาน้องไฟไปกินนะของพี่แย้ครับปัวกะโหลกกะลาเยอะอยู่นะโลนึงก็ได้เยอะนะได้เยอะกว่าที่คิดไว้มันคิดถึงว่าโลครึ่งมันตัวใหญ่เออไซส์ดีเลยครับมือกระต่อยวันนี้ก็เอามือกระต่อยอีกทั้งกระต่อยสดทั้งกระต่อยไม่สดเพราะว่าเราจะไปหรือเราจะเอาไปเขาเรียกอะไรต้มน้ำดำได้ครับผมผัดกะเพราได้เต็มตู้เย็นแน่ทีนี้เต็มเข้าฟิตไปก่อนเนาะแต่ต้มน้ำดำจ้าขอบคุณครับไม่ได้นานๆมาทีก็เลยแบบจะเอาซื้อเพิ่มอีกโลนึงเดี๋ยวจะไปต้มน้ำดำเอากลับไปกินนู่นแหละบ้านเราเผื่อไปมาเที่ยว ภาคตะวันออกกลับไปเที่ยวทางเหนือนี่ผมบอกการใช้จ่ายเงินนี่ไม่เหมือนกันนะมาที่นี่เงิน1,000เท่ากับเงิน100มันค่าเงินบาทเหมือนกันแต่ว่าค่าเงินเนี่ย ค่าแรงค่าของชีพเนาะครับโอ้โหทุเรียนโธ่รถครับเอาใหม่ๆได้ค่ะรถเท่าไหร่ตัดระหว่าง250กิโล250ทุเรียนทุกออกใหม่เนาะจ้ะไปของพี่เค้กแล้วกันของพี่เค้กอ่ะเงินบาทเหมือนกันแต่ว่าค่าเงินไม่เท่ากันเดี๋ยวขอไปเก็บก่อนนี่ก็2,000ก็แป๊บเดียวพี่น้องใช้เงิน
เงินพันเท่ากับเงินร้อยมาแถวนี้เงินพันหนึ่งเท่ากับเงินร้อยหนึ่งเงินหมื่นเท่ากับเงินพันหนึ่งอ่ะกดเงินหมื่นหนึ่งนะแป๊บเดียวปลดเกลี้ยงเดี๋ยวไปหากินข้าวแถวนี้ก่อนแล้วก็จะทยอยลงไปเรื่อยๆนะน้องฝ้ายไปขึ้นเครื่องตอนเย็นครับก็ไปถึงบ้านก็ให้ไปหาหมอต่อเลยเดี๋ยวไปสตาร์ทรถให้ปองคุณก่อนเงิน 2,000 นี่เท่ากับเงิน200บ้านเรานะเงิน 2,000 นี่แป๊บเดียวปวดแอนนะโอ้ของเต็มหมดเลยมีแต่ของอร่อยอยู่ในนี้เนี่ยผู้จัดการจะไม่ได้กินเนี่ยปูม้ายังเหลืออยู่หอยจอบซาซิมิที่แกงเผ็ดเดี๋ยวตอนเย็นนี้จะไปแกงส้มบ้านพ่อดีกว่าป่ะโอ้แปลกเลยเหรออะไรเหรอคะน้ำอารมณ์หมูตั้งมันเย็นจัดง่ายลุงเดชตั้งไว้ลบ10องศาพี่น้องดูเนี่ยมันจะเหนียวไปลบแตกหมดเลยอ่ะวางดีกว่าแตกหมดเลยเบียร์วงวงเธอเนี่ยแหละโอ้โอ้ก่อนลบ10องศาเนาะโซดงโซดาเรียบร้อยแข็งไปกันจะเอาไว้กันเอามาทำไมโซดาไม่ได้กินอะไรเนี่ยเอามาล้างกุ้งเฉยๆนมปกคุณยังแข็งไง นี่ออกโอ้แคนตาลูปกันนะหม่ำก็ยังมีเนี่ยโอ้มีหม่ำอยู่โอ้กาแฟ6อีกมันแข็งเดี๋ยวจะเคลียร์แล้วโอ้มันต้องได้ล้างก่อนว่ะเธอเดี๋ยวล้างตู้เย็นก่อนพี่น้องดูของเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวพาไปกินข้าวแถวนี้เนาะจ้าจ้าไปพี่น้องไปหากินข้าวก่อนโอ้แดดแรงมากเลยกินอาหารทะเลมาก็2วันติดแล้วนะเดี๋ยวมากินอาหารแบบบ้านๆเราอาหารอีสานบางคนกินข้าวแล้วกินข้าวผัดเมื่อกี้แวะซื้อข้าวผัดตรงตลาดนั้นอะไรดีพี่น้องบางคนก็กินข้าวไปแล้วเมื่อกี้นี่กินส้มตำไก่ย่างอะไรเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยวันนี้ปิดไก่ปีกไก่โอ้ปลาดุกย่างจนเหลืองน่ากินมากเอาอะไรย่างทำไมมันเหลืองน่ากินขนาดนี้ก็ปีกไก่เป็นตัวปลานิลเผาตัวมันเริ่มเลยสำหรับใครที่ไม่อยากกินอาหารทะเลคนที่เขาอยู่แถวนี้นะเหมือนอบน้ำอ้อยดีนะอบชั้นอ้อยเนาะอ่ะกินอะไรดีเพิ่งของคุณก็กินแล้วของคุณซื้อข้าวผัดที่ตลาดข้าวผัดกุ้งเมื่อกี้นะอันนี้ตำเรื่องเลยมีไก่ย่างส้มตำตำทะเลก็มีแถวนี้ใกล้ทะเลของสดแน่นอนตำเหลาปูม้าแข็งกุ้งยอตำไหลบัวตำเหลาหอยแข็งตำเหลาตีนไก่ยำไข่ยำสามไข่ไข่แดงไข่แมงดาผู้จัดการจะกินต้มจืดครับผมก็จะกินอาหารจานด่วนพอละรู้สึกว่าตอนเช้านี่เดี๋ยวซีฟู้ดเราซื้อมาเมื่อกี้เยอะนะครับผมจะกินผัดกะเพราอ่ะอยากกินกะเพราละมาตอนนี้เอากะเพรารวมราดกะเพราทะเลรวมมั้งเออกะเพราทะเลกะทะเลรวมเหรอเออกะเพราทะเลรวมแล้วกันก็อีกกะเพรารวมราดนี่ใส่อะไรครับใส่หมูหรือกับใส่ทะเลเหรอครับหรือยังไงเอารวมทะเลแล้วกันมาถึงทะเลแล้วมีทะเลมีหมูด้วยทะเลเอาทะเลหมูแหละเอานะทะเลรวมเนาะทะเลรวมจ้ะใส่ทุกอย่างกับเผาทะเลรวมเธอกินอะไรต้มจืดต้มร้อนมากับคนดีแล้วอย่าให้น้องฝ้ายกินเผ็ดกินมันช่วงนี้ครับนะเดี๋ยวสั่งกับข้าวกับปลามาแล้วก็จะกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวเ มื่อวานไปกินเฮ้ยจ๋อในช่อง Family นะโอ้อร่อยมากของท่านลาดของผมลาดข้าวเลยลาดข้าวไปเลยอะค่ะครับเมื่อวานไปกินห้อยจอนะอร่อยมากเดี๋ยวข้างหน้าเราเนี่ยที่ตลาดน้องมนเนี่ยมีห้อยจอแม่วันนาโอ้ข้าวจำนำแล้วเหรอแม่พี่มาขายอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไม่รู้แม่วันนาแม่วันนาปกติเห็นแกขายผักกาดนะวันนี้แกมาขายห้อยจอเดี๋ยวว่าจะแวะไปซื้อแล้วก็จะซื้อไปฝากพ่อด้วยซื้อไปกินด้วยไปฝากพ่อมาเหรอของแม่วันนาเหรอแม่วันนาแต่ว่าแพงนะแพงแต่ว่าคุ้มมากอร่อยครับนะก็แล้วก็สัก4โมงเย็นก็จะถึงสนามบินดอนเมืองเอาน้องฝ้ายไปส่งขึ้นเครื่องแล้วก็ฝ้ายก็กลับก่อนผมก็จะอยู่กับบริการคนเล็กผมก็จะบอกว่าดีเลยดีเหรอเขาบอกว่าอยากจะไปชิมกับพ่อก่อน
โอเคค่ะชิมอะไรไปชิมกับหาตาอาปูมอยเหรอฮะเดี๋ยวไปชิมอาหารแบบนักชวนชิมมาเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวก็อาจจะได้แวะหาเสี่ยเฟิร์สด้วยอย่างเงี้ยตลาดอยุธยาเนาะไปดูปลาเยอะๆหน่อยก็ทริปนี้ก็ถือว่ามาไม่นานนะจะมานานแต่ว่าติดเนี่ยน้องฝ้ายกลางคืนไอมากแบบสงสารเลยแบบไอแบบแต่ตอนกลางวันไม่ค่อยเท่าไหร่นะกลางคืนไอแต่ตอนกลางวันเสียงแหบกลางคืนไม่มีกลางคืนนี่ไอแบบต่อเนื่องไอแบบอึ๊บๆๆถึง 5-6 ครั้งไอคอไม่ลุกขึ้นมานั่งหายใจไม่ได้คอเหนื่อยก็ว่าแต่เราก็ตรวจโควิดกันมาตั้ง2รอบแล้วนะตรวจ2รอบไปตรวจวันแรกแล้วก็มาถึงในลูกก่อนจะถึงกรุงเทพแล้วก็ตรวจแล้วไม่มีเมื่อวานเราก็มาตรวจอีกไอเยอะแล้วก็ตรวจอีกก็ไม่มีครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวต้องรีบกลับไปหาหมอให้หมอดูก่อนถ้าไปคืนนี้ได้แอดมิทแน่นอนถ้าไปตอนเย็นน่ะโรงพยาบาลเอกชนเค้าก็ให้แอดมิทละเนาะก็ต้องนอนเดี๋ยวให้ฉิวมาเฝ้าอะไรก็ได้แต่ว่าน้องไฟก็ไม่ได้แบบป่วยหนักแต่ว่าไอผมก็อยากจะให้กลับก่อนถ้าว่าอยู่ก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยจะให้กลับก่อนถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าอาการหนักผมก็จะไปส่งถึงบ้านแหละแต่ว่าถ้าขับรถไปก็อีก2วันอีกจะถึงถ้าอย่างนั้นผมก็เที่ยวต่อไปก่อนเรามาดูฟังอาการหมอถ้าหมอวินิจฉัยว่าเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเงี้ยเราก็จะรีบกลับเราจะทยอยรีบกลับแต่ว่าถ้าไปหาหมอวันเดียวหมอให้ยาฆ่าเชื้อให้อะไรดีขึ้นงั้นก็ผมก็ยังไม่กลับผมก็จะเที่ยวไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวถ้าจะมากรุงเทพวันแรกอ่ะมันปวดตามกระดูกปวดตามกระดูกแล้วก็หนาวๆสั่นๆวันที่สองก็มีไข้เนาะไข้อ่อนๆก็กินยาวันเดียวก็หายกินยาพาราไป2 เม็ดก็หายแล้ววันที่สามบวมแพ้เหมือนแพ้แล้วอย่างหน้านี่บวมแพ้กินอะไรก็อ้วกวันที่สี่มาเสียงไม่มีไอแต่มันไอตั้งแต่วันนั้นแล้วเนาะไอตั้งแต่ก่อนมาแล้วเนาะไอตั้งแต่ก่อนมาแต่ไอน้อยๆไงไอแต่เมื่อคืนนี้ไอหนักมากไอแบบหนักมากมันเป็นหลายอย่างมากเลยไอพอไอหนักนี้แล้วก็ไปเช็คก่อนน่าจะดีกว่าก็ส่งเครื่องก็กลับไปเดี๋ยวให้จิ๋วมารับที่สนามบินให้พี่สาวมารับที่สนามบินก็ไปหาหมอต่อเลยไม่ต้องกลับบ้านเพราะว่ากลับไปก็จะไออีกถ้าไปเวลานั้นหมอคงให้แอดมิทบอกว่าไอมา 2-3 วันแล้วไอต่อเนื่องอะไรเงี้ยไปโรงพยาบาลศรีบดินทร์หรือว่าไปโรงพยาบาลโมบุกก็ได้แล้วแต่เพราะว่าเราจะรักษาที่นี่เราก็กลัวแบบเป็นหนักไปหรือว่าอะไรไปแล้วก็มันอยู่ไกลบ้านเนาะไกลพ่อไกลแม่ไกลครอบครัวอะไรเงี้ยถ้าอยู่ที่บ้านมันยังจะถ้าอยู่ที่บ้านมีพี่น้องเยอะเพราะมันแล้วประกันเรามันก็ดีอยู่เรากลัวที่นี่แบบค่าห้องแบบขึ้นเป็นหมื่นอย่างเงี้ยขนาดบ้านเราโรงพยาบาลค่าห้องก็คืน 4,000 3,5003,600-4,000 แล้วอ่ะมาที่นี่เจอค่าห้องคืนละหมื่นนอน5คืนนี่ก็เจอไปจะหมดเยอะไปเวลาไม่ป่วยมาเป็น 5-6 ปีแต่เวลาป่วยทีเดียวแล้วหนักเลยเนาะเวลาหนูป่วยทีใดมากเลยครับอ่ะเดี๋ยวกินข้าวกินปลากันแล้วก็จะเดินทางต่อเดี๋ยวก็ไปเที่ยวบางแสนนิดนึงกาจังหวะให้มันไปถึงที่ดอนเมืองพอดีเวลาครับแล้วก็ออกจากดอนเมืองผมก็จะแวะไปบ้านพ่อไปนอนบ้านพ่อคืนนึงแล้วอีกวันหนึ่งผมก็จะไปเที่ยวกับปองพูนต่ออาจจะไปเที่ยวเมืองกาญจน์ต่อไม่รู้ต้องรอดูก่อนไปกาญจนบุรีได้ไหมค่ะเขาไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำเมืองกาญจน์ต่ออะไรเงี้ยลองดูคนขับลองดูแผนก่อนถ้างั้นก็เที่ยวแถวนั่นก่อนมีร้านอาหารหลายร้านเดี๋ยวเราได้ช่างภาพมือใหม่แน่นอนต้องรอติดตามครับพี่น้องเก่งเอาพี่น้องอาหารคนป่วยต้มคือโซดาร้อนดีอยู่นี่ดูโอ้น่าทานนะหม้อใหญ่สดร้อนๆอากาศก็ร้อนๆก็น่าจะโล่งดี กินเลยนี่กะเพราทะเลลืมสั่งไข่ดาวมันไปแล้วหิวข้าวแล้วนะคิดแรกว่าจะกินเนื้อกินอันนี้แล้วนะแต่ว่าไหนเอามันทะเลให้มันแบบจุกไปเลยเอากินข้าวเลยไอมากเลยนะต้องรีบกินข้าวสดร้อนๆไปเอาข้าวเหนียวไหมข้าวสวยไหมโอ้พี่บอยพี่บอยที่อยู่พัทยารอบก่อนที่เรามาเขาซื้อน้ำพี่บอยซื้อน้ำองุ่นให้เราที่ไปเจอกับพี่เคแกไปซื้อตลาดแล้วแกซื้อไวน์ให้พี่ขวดหนึ่งแกว่าลุงเด่นลุงเด่นมาพัทยายังอยู่พัทยาอยู่หรือเปล่าถ้ามาแวะ
พักบ้านผมได้ก็มีรีสอร์ทพี่แกมีรีสอร์ทอยู่เดียวพัทยารีสอร์ทชื่ออะไรไม่รู้หนอเค้กให้บอกจำไม่ได้เค้กบอกพาน้องฝ้ายกับปองคุณมาพักสักคืนนะครับยินดีต้อนรับที่หาดจอมเทียนขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเราเพิ่งออกมาเมื่อเช้านี่เองออกมาเมื่อวานครับครับผมเกว่าถ้ายังไม่ได้กลับก็แวะมาพักได้ขอบคุณมากครับพี่บอยรอบก่อนก็ให้น้ำมังุ่นไปคือขวดวันนี้ชวนไปนอนพักที่บ้านกับเก็บมานั่งกับแม่กับแฟนมีโอกาสไปแน่นอนนะครับพี่รอบหน้าเดี๋ยวผมจะเมมไว้ก่อนเพราะว่าพักไลน์กันแรกไลน์กันตอนมาแล้วล่ะขึ้นเชียงรายก็ไปเที่ยวบ้านลุงเด่นไปกินลาบเด้อถูกต้องไปเชียงรายไปเที่ยวบ้านลุงเด่นคือคลิปผมมันลงช้าวันนึงไงถ่ายวันนึงแล้วก็ลงคลิปช้าวันนึงเผ็ดสะใจมากครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะนี่ผักชีมูนะร้อนๆก็มีแรงไม่เยอะร้านนี้อาหารอีสานอาหารป่าแล้วก็อาหารซีฟู้ดอยู่ด้วยกันเมนูยำตำแกงจืดอร่อยกินแล้วมีแรงท้องฟ้านี่ดีมากท้องฟ้าใสแต่อากาศร้อนกว่าบ้านเชียงรายแต่ว่ามันร้อนเพราะมันติดทะเลนั่นมันร้อนแบบมันร้อนน้ำทะเลหรือเปล่าแต่ว่าอากาศโล่งดีแบบไม่มีฝุ่นเลยโอ้มันลมนั่นเลยเนาะลมแถวสัตหีบลมแรงมากที่เราไปนอนหาดโอดีอ่ะที่จริงทำแบบกังหันปั่นกระแสไฟน่าจะดีนะลมมันแรงมากอากาศมันร้อนจะสั่งมากับข้าวแบบหลายๆอย่างมานั่งกินแบบชิวๆเนี่ยไม่ค่อยชิวเท่าไหร่รีบกินรีบขึ้นรถต้องเย็นๆต้องเย็นๆถ้าอยากชิวๆต้องตอนเย็นๆกลางวันนี้ถ้าคนแถวนี้เขาก็ปกตินะแต่ว่าเราลงจากดอยมาไงก็เลยขนาดปีไหนที่เราไปเที่ยวระยองแล้วเราบอกว่าเราออกจากห้องไม่ได้พี่น้อยก็บอกปกตินะถ้าปีนี้พี่น้อยบอกว่าโอ้ไอ้เนี่ยระยองร้อนร้อนขนาดเลยวะโอ้โหถ้าร้อนขนาดของพี่น้อยนี่เราอยู่ไม่ได้เลยกินข้าวไปต้องปาดเหงื่อไปเดี๋ยวพี่จะกลับมาอีกรอบเนี่ยไปพักรีสอร์ทพักรีสอร์ทของพี่เขาเหรอไม่กระชวนตั้งแต่รอบก่อนแล้วไงแล้วก็ชวนสองรอบแล้วมีที่อยู่พัทยาก็ไม่ธรรมดาเนาะว่าเธอจะไปส่งฉันแล้วเธอก็หาพี่เคก็ได้เนี่ยแต่ว่าอีกอย่างนึงก็คือไม่ได้ทักหาพี่เคด้วยรอบนี้เพราะว่าน้องฝ้ายไม่ค่อยสบายเนี่ยผมก็บอกกลัวว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็เกรงใจเวลาไปหาเวลาไปหาก็เกรงใจแบบทำไมไม่มีใบกะเพรากะเพรามีน้อยหน่อยเน้นกินซีฟู้ดเหรอมาทะเลทั้งทีทานอะไรที่นี่สดพัดลมก็เอาไม่อยู่นะที่เนี่ยพัดลมใหญ่ๆนี่ก็เอาไม่อยู่ครับอิ่มเหรอกินอิ่มๆกินร้อนๆมันจะได้มีแรงโอ้ช่วงกินไปเหงื่อไหลไป
ลามาทำธุรกิจแถวนี้นะครับถ้าจับจังหวะถูกเนาะแป๊บเดียวก็เป็นเงินล้านเลยเศรษฐีเลยเนาะเพื่อนน้องฝ้ายเมื่อก่อนเป็นนักศึกษาเรียนสื่อด้วยกันนี่แหละขายออนไลน์อ่ะเจอเพิ่งรู้อ่ะขายออนไลน์แบบขายทีมขายอะไรนะขายเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยใครอ่ะฮะใครเพื่อนที่เรียนมหาลัยอ่ะชื่อแต่ไม่ค่อยได้สนิทกันแล้วเป็นไรก็รวยอ่ะตอนเนี้ยซื้อบ้านขี่รถเบนซ์แบบโอ้จำไม่ได้เลยจำเมื่อก่อนนะโอ้คนขายออนไลน์ทุกวันเนี้ยชีวิตเรามันก็ชีวิตคนเรามันก็เปลี่ยนแป๊บเดียวแล้วแต่ว่าจะเปลี่ยนไปทางไหนที่เห็นเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาแท็กกุ้งแท็กอะไรไงก็เลยไปดูว่าเออนี่ใครจำไม่ได้ก็เลยถามเป็นแม่เลี้ยงละเป็นแม่เลี้ยงซื้อบ้านที่กรุงเทพแบบเป็นหลังแปดติดกันเลยแล้วขับรถเบนซ์ชีวิตคนมันเปลี่ยนได้แป๊บเดียวเลยนะโอ้ยี่วันโล่งอยู่นะมาแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้มาส่งผู้จัดการขึ้นเครื่องแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็จะเดินทางกัน2คนต่อเลยครับพี่น้องอยากเห็นตอนมาส่งผู้จัดการกลับไปดูได้ในช่องครัวลุงเด่น Family นะครับพี่น้องก็นี่ EP นี้ก็จะประมาณนี้เลยผู้จัดการไปแล้วครับลุงเด่นก็เย็นนี้อาจจะเป็นนอนบ้านพ่อก่อนคืนนึงแล้วพรุ่งนี้เราจะเดินทางกันต่อครับแต่ว่าคืนนี้วันนี้ก็จะให้น้องฝ้ายเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยเนาะแล้วก็จะเป็นยังไงก็รอหมอบอกพรุ่งนี้แล้วกันถ้าว่าเป็นอะไรดีไม่ดีก็ถ้าไม่ดีก็กลับแต่ว่าถ้าไม่เป็นไรดีขึ้นแล้วผมก็จะอยู่ต่อนะครับผมก็จะเลาะขึ้นไปเรื่อยๆอาจจะลงไปภาคเขาเรียกว่าภาคอะไรไม่ใช่ภาคใต้นะแล้วก็ไม่ใช่ภาคกลางนะภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกมั้งจำไม่ได้น่าจะไปทางเมืองกาญจน์นครปฐมอะไรเป็นประมาณนั้นนะพี่น้องนะลองดูครับไปแล้วก็ทยอยเลาะขึ้นเหนือไปเรื่อยๆนะก็จะถึงบ้านก็ประมาณสงกรานต์ครับตอนนี้ก็อยู่แถวรังสิตนะครับลุงเด่นก็จะมุ่งหน้าไปนอนบ้านพ่อก่อนไม่ได้ตั้งใจว่าจะมานอนบ้านพ่อนะ EP นี้แต่ว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนก็เลยไม่มีของฝากมาให้แกเลยมีแต่อาหารทะเลนะไม่ได้เอาอะไรมาฝากพ่อจากบ้านเลยครับก็พอดีจะพาของคุณไปนอนบ้านพ่อสักคืนครับก็ฝากขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับลุงเด่นก็ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้านะครับพี่น้องนะถนนขับสบายสบายครับตอนนี้เวลาประมาณ16:16 นครับถึงบ้านพ่อก็ประมาณสัก16:56 น40นาทีถึงครับพี่น้องตั้ง GPS ล่ะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ลุงเด่นขอตัวไปแล้วครับพี่น้องเป็นกำลังใจในการเดินทางเราต่อไปนะครับพี่น้องสวัสดีครับ